เราจะพาทุกท่านมาดูฝ่ามืออรหันต์ที่ทำให้ช้างร้องลั่นป่ามาแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับการเผชิญหน้ากับช้างป่าเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวมากๆนะครับโดยเฉพาะช้างป่าที่มีลูกน้อยนี่คือฉากแรกที่เกิดขึ้นแม่พังออกจากชายป่ามุ่งหน้ามาทางขวามือนะครับลักษณะการเดินชัดเจนนะครับว่ามีจุดประสงค์พิเศษนี่ครับเดินมาหารถพี่เจ้าหน้าที่นะครับไม่รู้จะมาสวัสดีปีใหม่หรือว่ามาขออะไรให้เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับดูแม่พังมุ่งมั่นมากที่จะเดินมาหานะครับดูลักษณะนะครับนี่ครับมีสะบัดไปเล็กน้อยนะครับเราเข้าใจว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมีฝ่ามืออรหันต์นะครับช้างเคยร้องลั่นป่าเพราะฝ่ามือนี้มาแล้วนะครับรวมทั้งพี่เดียวหลับก็โดนไปป้าบใหญ่สุดท้ายก็ต้องยอมไปนะครับเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่ของเราไม่ยอมทางขวามือตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารนะครับถ้าปล่อยให้เขาไปตรงจุดนี้อาจจะดูไม่ดีนะครับเพราะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่และมีนักท่องเที่ยวพักค้างแรมด้วยนะครับพี่เจ้าหน้าที่ของเราจึงพยายามให้เขาบ่ายหน้าเข้าไปหาป่านะครับอยากให้ท่านผู้ชมกอเทปกลับไปดูตอนฉากตอนแรกๆนะครับที่ช้างป่าออกมาเขามุ่งหน้ามาหารถคันนี้นะครับดูเหมือนตั้งอกตั้งใจที่จะมาหาพี่เจ้าหน้าที่เราเองก็คิดว่าพี่เจ้าหน้าที่จะมีของฝากให้หลานติดไม้ติดมือนะครับพอไม่มีแม่พังทั้งสองก็พาลูกหนีเข้าป่าแบบงอนๆนะครับดูเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยอุตส่าห์คอยพ่ออยู่ตั้งนานแสนนานนึกว่าจะได้อิ่มมีพีมันสุดท้ายก็เจอแค่ฝ่ามืออรหันต์แบบนี้เรียกว่ารักกันแบบไมตรีแต่ไม่มีของฝากนะครับ